สำหรับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่กำลังฟังคลิปนี้อยู่ค่ะเราคือสมบัติอันมีค่าในสงครามการค้าอเมริกาและจีนค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมาเจอกันอีกแล้ว Human and Tech by May นะคะวันนี้ก็อยากจะมาเพิ่มเติมเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีและในอนาคตอีกนิดนึงและวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลค่ะข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะคะเราแจกเราบอกใครต่อใครไปมากมายแล้วนะคะแต่เวลาที่เราพูดถึงเรื่องราวในอนาคตและความสามารถของคอมพิวเตอร์ของเทคโนโลยีของโปรแกรมของซอฟต์แวร์ของฮาร์ดแวร์ที่จะมาติดกับตัวเราที่สามารถตรวจสอบข้อมูลของเราได้อันนี้คือเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยที่หลายๆคนให้ความสนใจแน่นอนแหละเราพูดถึงเรื่อง 5G 5G เนี่ยนะคะมันมีความสำคัญก็ต่อเมื่อข้อมูลมันดีมากเพียงพอและข้อมูลของเราเนี่ยแหละค่ะประจวบกับตอนนี้นอกจาก 5G มันจะสามารถส่งผลได้เร็วมากรับส่งข้อมูลได้เร็วมากเรากำลังจะอยู่ในยุคของควอนตัมคอมพิวเตอร์ยังอีกไกลค่ะยังเมให้เลย5ปี10ปีเนอะคือไม่ใช่ว่าแบบควอนตัมคอมพิวเตอร์จะรีบมาตอนนี้เขาเริ่มทำละและ IBM ก็เริ่มเปิดให้คนหลายๆคนใช้แล้วนะคะเมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าเป็นนัก developer อิสระจะสามารถลองไปใช้ของเขาได้ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนในเนี่ยใช้ได้แน่นอนคือก็มีหลายที่ที่ develop ตัว Google เอง D-Wave อะไรอย่างเงี้ยก็มีหลายๆคนที่ประดิษฐ์ควอนตัมคอมพิวเตอร์ควอนตัมคอมพิวเตอร์มันยังไงแล้วมันมาช่วยอะไรได้คืออย่างนี้ค่ะถ้าเกิดว่าคอมพิวเตอร์ธรรมดาเครื่องหนึ่งเนี่ยนะคะคิดหาสมการ100ตัวแปรอ่ะ100ล้านตัวแปร100ล้านสมการอาจจะใช้เวลานานอาจจะใช้เวลาหลายปีอาจจะใช้เวลา100ปีแล้วแต่ความยากง่ายของสมการแต่ถ้าเป็นควอนตัมคอมพิวเตอร์แล้วก็อาจจะใช้เวลาเป็นหลักชั่วโมงเท่านั้นเองความแตกต่างกันระดับนี้นะคะทำใหการประมวลผลข้อมูลมหาศาลของ 5G ถูกรองรับด้วยควอนตัมคอมพิวเตอร์ซึ่งตอนนั้นควอนตัมคอมพิวเตอร์ถ้าเกิดว่าอยู่ในสเกลที่มันแบบว่าใช้งานได้จริงแล้วมันอาจจะเป็นยุค 6G ไปแล้วก็ได้นะคะคือแต่ละ G เนี่ยมันก็พูดถึงเรื่องของความเร็วแหละ 1G 2G 3G 4G 5G มันก็คือความเร็วที่เร็วขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นไปได้แหละ 6G 7G วันที่ควอนตัมคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นสมบูรณ์แบบที่ใช้ได้มันก็อาจจะมีความเร็วของการรับส่งข้อมูลได้เร็วมากๆก็ได้คือ 6G มีนะคะแต่ 6.0 ยังไม่มีเพราะว่า 4.0 ยังเพิ่งมาเองเนอะแล้วมากไปกว่านั้นเรายังอยู่ยุคของ AI ที่มันกำลังเกิดคือ AI พอมันกำลังเกิดมันสามารถทำนายมันสามารถตัดสินใจอะไรหลายอย่างแทนเราได้ค่ะเรามี 5G ที่ส่งข้อมูลเร็วเรามี AI ที่สามารถประมวลผลข้อมูลได้และสามารถวิเคราะห์ตัดสินใจได้แล้วเรายังมีควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่คือ AI มันเป็นภาคของซอฟต์แวร์นะควอนตัมมันเป็นภาคของฮาร์ดแวร์ที่สามารถประมวลผลได้รวดเร็ว AI หลายๆตัวมันทำงานกับควอนตัมไม่ได้แต่ว่าเราพูดไว้ว่ามันมีเทคโนโลยีอะไรบางอย่างที่มันเริ่มเข้าที่เข้าทางมันมีระบบการตรวจสอบมันมีบล็อกเชนอะไรหลายอย่างเรากำลังจะก้าวเข้าไปอยู่ในอนาคตที่แบบมันจะแตกเหมือนพลุอะค่ะคือตอนนี้มันก็ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่พอทุกอย่างมันสมบูรณ์มากเพียงพอแล้วมันจะแตกโผล่ออกมาเลยแล้วมันก็จะแบบฮะเราอยู่ตรงนี้ได้ยังไงและสิ่งหนึ่งที่สำคัญและทั้งโลกพยายามจะต้องการและพยายามจะหยิบมาให้ได้ก็คือข้อมูลส่วนตัวของเราค่ะข้อมูลส่วนตัวของเราสำคัญอย่างไรวันนี้ก็อาจจะยังไม่ได้เห็นอะไรมากมายนะแต่ว่าลองคิดดูว่าถ้าวันหนึ่งเมย์อยู่ในโลกอนาคตแล้วเมย์ก็ใส่แว่นในแว่นนี้เองเมย์เห็นทุกอย่างเลยหรือใส่คอนแทคเลนส์ก็ได้แล้วในคอนแทคเลนส์ก็สามารถเปิด Facebook ได้คือดูเลยไม่จำเป็นต้องใช้มือถือแล้วเมย์คิดว่ามือถือจะอยู่ได้อีกไม่นานนะอาจจะต้องมีบางอย่างขึ้นมาทดแทนแล้วล่ะเหมือนกับแว่นตาหรืออะไรเงี้ยไม่ต้องดูมือถือแล้วมันก็ป๊อปขึ้นมาเลยแล้วหูฟังก็ติดไว้อะไรอย่างเงี้ยเมย์ก็สามารถคุยโทรศัพท์ได้ฟังเพลงได้สามารถเห็นข่าวสารได้ระหว่างเดินทางและมากไปกว่านั้นตอนนี้เนี่ยมันมีพวกนวัตกรรมใหม่ๆที่เช็คคลื่นสมองคือไอตัวเช็คคลื่นสมองเนี่ยมันมีมานานแล้วล่ะค่ะแล้วก็มีมาเยอะแยะเนอะแปะตรงนู้นแปะตรงนี้ก็มีการเช็คคลื่นสมองหลายระดับหลายเกรดหลายวิธีการซึ่งเราก็พัฒนากันไปเรื่อยๆสมองแต่ละส่วน
ที่ทำงานแต่ละอย่างก็จะส่งคลื่นสมองออกมาเพราะฉะนั้นแต่ละส่วนที่เราเช็คก็สามารถบ่งบอกหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับตัวเราได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกายภาพหรือความคิดอารมณ์ความรู้สึกถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลแล้วทำอะไรที่มันเจ๋งๆอ่ะเราก็อาจจะต้องยอมเสียอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวไปไม่อยากจะอ้างอิงถึงเรื่องนี้นิดนึงแม้ว่าสนุกดีเนอะเรื่องของโปรเจกต์ชื่อ Sidewalk ของ Google ค่ะ Sidewalk เนี่ยมันเหมือนกับเป็นโปรเจกต์ลูกของ Google นะแล้วเขาก็ไปทำงานอยู่ที่โตรอนโตแคนาดาค่ะถ้าพูดถึงคำว่าแคนาดานะคะมันจะเป็นเมืองแบบสงบน่ารักอะไรเงี้ยถ้าเทียบกับอเมริกาแคนาดานะมันก็จะดูแบบอเมริกาจะเป็นคนหำนิดนึงส่วนคนแคนาดาก็จะเป็นคนสุภาพเรียบร้อยพูดคำหยาบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสภาพของแคนาดา Google Sidewalk เนี่ยก็ไปทำสมาร์ทซิตี้ที่แคนาดาค่ะแล้วก็สามารถสร้างอะไรหลายอย่างเช่นไฟจราจรยืดหยุ่นทำไมไฟจราจรต้องยืดหยุ่นด้วยเพราะว่าถ้าคนแก่ข้ามถนนแล้วเขารู้ว่าเนี่ยเป็นคนแก่นะตัวสมาร์ทซิตี้ที่ Google Sidewalk จะไปสร้างที่โตรอนโตนะคะก็บอกได้ว่าเฮ้ยต้องหน่วงเวลาอีกนิดนึงต้องเพิ่มเวลาอีกนิดนึงเพื่อให้คนแก่ข้ามถนนได้อย่างเต็มที่หรือว่าทำไมต้องจอดรถเพื่อนๆเคยสงสัยไหมคะทำไมรถมันต้องจอดข้างถนนแล้วมันก็เกะกะแล้วมันก็ขวางทางรถมันมีล้อทำไมไม่ขับไปคำถามเล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละค่ะรถมันต้องจอดเพราะว่ามันไม่ได้ใช้งานไงถ้าเกิดรถมันใช้งานมันก็ไม่จอดแล้วจะมีวิธีไหนไหมที่ทำให้รถมันใช้งานได้ตลอดเวลามันจะมีช่วงจังหวะสมดุลของเศรษฐศาสตร์เนอะที่ทำให้คนบางคนอาจจะไม่อยากซื้อรถอย่างเมย์เนี่ยเมย์ไม่อยากซื้อรถเลยถ้ามันมีรถอยู่ในถนนวิ่งไปวิ่งมาให้บริการตลอดเวลาเมย์ก็อยากจะใช้บริการแบบนั้นมากกว่านะแต่ด้วยสภาพหลายๆอย่างในกรุงเทพเมย์ก็เลยรู้สึกว่าเมย์จำเป็นต้องขับรถเพราะว่าการขับรถของเมย์สะดวกกว่าบ้านเมย์อยู่ในซอยมันก็ไม่มีแท็กซี่ง่ายๆมันต้องเรียกแกร็บมันต้องรออะไรอย่างเงี้ยรีบๆก็ต้องรีบคว้ากุญแจออกไปหรือว่าไม่มีป้ายรถเมย์อยู่ในซอยมันต้องเดินออกไปเพราะฉะนั้นสำหรับเมย์การขับรถมันก็เลยเป็นเรื่องที่สำคัญเนอะแล้วก็ยังแบบบางทีรอแท็กซี่มันก็มีปัญหาบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็คุยกับแท็กซี่ไม่รู้เรื่องบ้างมันก็เป็นปัญหาหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่ารถเป็นรถยนต์ไร้คนขับในเมืองที่รถยนต์ไร้คนขับแล้วรถมันไม่ต้องจอดอ่ะเพราะว่ารถทุกคนไปใช้งานคนบางคนอาจจะเลือกที่จะไม่ซื้อรถคนบางคนอาจจะเลือกที่จะลงทุนกับรถแล้วก็ให้มันไปทำงานแบบนี้อันนี้ก็เป็นคำถามหนึ่งนะของสมาร์ทซิตี้ว่าเราจะทำอย่างไรให้มนุษย์ทุกคนอยู่ในเมืองได้อย่างมีความสุขมากไปกว่านี้นะคะบ้านช่องห้องหับเขานะจะสร้างตึกเป็นเลโก้เอาแต่ละชิ้นตัวใหญ่ๆเนี่ยมาต่อกันทำให้ตึกใหญ่ๆสามารถสร้างได้ในหลักเดือนไม่ใช่หลักปีตึกใหญ่ๆสามารถสร้างได้สร้างล็อกยืดหยุ่นได้ทำไมคนผู้ใหญ่ก็ต้องแก่ขึ้นเด็กก็ต้องโตขึ้นแต่บ้านมันไม่เปลี่ยนแปลงบ้านหนึ่งหลังเนี่ยนะคะครั้งหนึ่งมันอาจจะเป็นที่อยู่ของพ่อแม่และลูกเล็กแต่วันนึงมันอาจจะเป็นที่อยู่ของคนสูงอายุและคนวัยทำงานบ้านหลังเดียวกันทำไมต้องทำให้มันเหมือนกันเลื่อนผนังได้ไหมเปลี่ยนข้อมูลอะไรในบ้านได้ไหมยกผนังออกได้ไหมอันนี้คือหนึ่งในโปรเจกต์ของ Sidewalk แล้วมันเกี่ยวอะไรกับข้อมูลแน่นอนล่ะสิ่งที่ Google พูดไม่ชัดนะคือโปรเจกต์ Sidewalk เนี่ย business model เป็นอย่างไรเงินเอามาจากตรงไหนก็จะทำเป็นโชว์รูมก็ได้มองโลกในแง่ดีใครๆก็อยากจะมาซื้อของกับ Google นะแล้ว Google ก็ไปวางระบบให้แบบเนี้ยหรือ business model ของ Google คือการขายข้อมูลเพราะถ้าทำเมืองสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมืองจำเป็นจะต้องมีข้อมูลของประชาชนถ้าอยากจะให้เมืองเนี่ยดูแลประชาชนแล้วไปข้างหน้าแล้วทำให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนมากมันต้องยิ่งได้ข้อมูลมากๆใช่ไหมคะแล้วตอนนี้ทุกอย่างมันทำมาเพื่อรองรับแล้วถามว่าข้อมูลของเรามีราคาไหมแพงไหมถามอย่างนี้ดีกว่ามันมีเคสอันนึงนะของอเมริกาเขาบอกว่าถ้าคุณบอกอีเมลเพื่อนมาถ้าคุณแจกคุณยอมเอาอีเมลเพื่อนให้เราเราจะให้พิซซ่าคุณจำไม่ได้ว่าเขาขอกี่อีเมลรู้สึกจะ5นะถ้าเกิดเคยอ่านจำไม่ผิดแต่นั่นแหละเขาขออีเมลเพื่อนแลกกับพิซซ่า 95% ของผู้ตอบแบบสอบถามผู้ทำรีวิวเนี่ยนะคะยอมขายเพื่อนค่ะเพื่อพิซซ่า1ชิ้นอันนี้คือ
มูลค่าของอีเมลเพื่อนนะเมย์ก็เคยไปทำแบบสอบถามนะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเมย์ให้ข้อมูลส่วนตัวชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เมย์จะได้ปากกาแท่งหนึ่งเออเมย์ก็ยังให้เลยอันนี้คือสิ่งที่เมย์ก็ไม่ได้ให้ราคากับข้อมูลอันนี้มากสักเท่าไหร่นะกลับมาว่าแล้วข้อมูลจริงๆมันควรจะเป็นราคาเท่าไหร่มันมีอีกแบบทดสอบหนึ่งที่เขาพูดอันนี้ก็สนุกดีเหมือนกันเขาบอกว่าไปทำแบบทดสอบในห้างแล้วก็ให้วอลเชอร์กิฟต์การ์ดมาวอลเชอร์อันนี้ราคา10เหรียญ10เหรียญก็คือประมาณ320บาทเนอะประมาณ320บาทแต่คุณจะสามารถช็อปได้อย่างสบายใจเขาจะไม่ตรวจเลยว่าคุณซื้ออะไรบ้างแต่คุณสามารถเปลี่ยนจาก10เหรียญเป็น12เหรียญได้นะแล้ว12เหรียญเนี่ยเราจะสามารถติดตามข้อมูลคุณรู้ว่าคุณซื้ออะไรแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยเวลาไหนคือข้อมูลการซื้อขายของคุณจะถูกจดบันทึกเอาไว้ 48% ค่ะเปลี่ยนจาก10เหรียญเป็น12เหรียญก็คือถ้ามี100คนนะก็48คนไปเอาแบบ12เหรียญก็คือเท่าไหร่ละ380บาทประมาณนะกลับมาอีกเคสหนึ่งทำแบบทดสอบใหม่เขาบอกว่ามีการ์ด12เหรียญมีการ์ด12เหรียญ12เหรียญเนี่ยนะเราตรวจสอบข้อมูลของคุณตลอดทุกครั้งเลยที่คุณช้อปปิ้งเราให้คุณฟรีเอาไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเปลี่ยนการ์ดอันนี้จาก12เหรียญเป็น10เหรียญแล้วเราจะไม่ track จะไม่ตรวจสอบข้อมูลคุณเลยคุณสามารถช้อปปิ้งได้อย่างสบายใจใน100คนนะคะมีแค่10คนที่เปลี่ยนจากการ์ด12เหรียญเป็น10เหรียญ90คนยังอยากได้วอลเชอร์12เหรียญอยู่แปลว่าอะไรในแบบฝึกหัดที่1มีคน48คนจาก100คน 48% เนอะอยากได้การ์ด12เหรียญแต่ในแบบฝึกหัดที่2มี90คนที่ใช้การ์ด12เหรียญทั้งหมดที่จะพูดก็คือไอ้ตัวข้อมูลส่วนตัวของเราอะค่ะมันเป็นแอบสแตรกเนอะคือคนน่ะรู้ตอนนี้เดี๋ยวนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเช่นได้พิซซ่าแต่เวลามองไปไกลๆมองไปข้างหน้าแล้วเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาจะเอาข้อมูลมาทำอะไรมันสามารถโน้มน้าวได้นะถ้าเขาเข้าใจเราเขาเข้าใจความคิดความรู้สึกเราอารมณ์ของเราข้อมูลทุกอย่างของเราแล้วก็ข้อมูล tendency แนวโน้มของเราด้วยแบบเหมือนกับทำสถิติมาว่าคนประมาณนี้มันต้องเห็นแบบนี้ถ้าข้อมูลพวกนี้ตกไปอยู่ในนักการเมืองล่ะประชาธิปไตยยังเป็นประชาธิปไตยอยู่ไหมนักการเมืองสามารถใช้ข้อมูลพวกนี้ซื้อแล้วปั่นหัวเราได้ไหมทำให้เราเปลี่ยนจากพรรค A เป็นพรรค B อยากเลือกนายกอไก่กลายเป็นเลือกนายขอไข่หรือเปล่าข้อมูลพวกนี้ถ้าไปตกอยู่ในคนที่ไม่โอเคเขาสามารถชักจูงชักใยเบื้องหลังความรู้สึกเราได้ไหมแล้วความรู้สึกของเราหรือว่าการตัดสินใจของเรามันยังจะเป็นของเรามากมายแค่ไหนอันนี้คือความส่วนตัวนะคือแบบเรื่องราวของความส่วนตัวที่เราอาจจะหลุดเอาไปให้คนอื่นได้เรื่องบางอย่างเมย์ก็ไม่ได้อยากจะบอกใครมีคนบอกว่าถ้าไม่มีอะไรปกปิดมันก็ไม่มีอะไรต้องกลัวสิแต่เมย์ก็จะบอกว่าบางอย่างน่ะมันไม่ใช่เรื่องที่เมย์ทำผิดแต่ไม่ได้อยากให้ใครรู้เช่นกินข้าวเย็นครั้งละ3จานอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อยากให้ประชาชนรู้ฮะก็ไม่ใช่เรื่องแต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ผิดอะอะไรเงี้ยมันมีเรื่องหลายอย่างที่มันประกอบมาให้คนหนึ่งคนมีลักษณะแบบนี้แล้วเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้ใครมารู้อาจจะเป็นความไม่อาจจะไม่ได้อับอายด้วยแต่ว่าส่วนตัวเพราะฉะนั้นความส่วนตัวของเราประกอบให้เราเป็นเราความส่วนตัวของเราประกอบให้เรามีความคิดจิตใจสำนึกอะไรแบบนี้และมันก็ไม่จำเป็นต้องไปเปิดเผยกับใครเมย์ไม่ได้บอกว่าการที่เขาเอาข้อมูลของเราไปไม่ดีนะหลายๆคนก็ชอบอย่างเช่นสมมุติว่ามีบ้านที่ track ข้อมูลเราได้ตลอดเวลารู้ว่ารถอัตโนมัติจะต้องมารับวันไหนตอนกี่โมงกลับตอนไหนคือเราแบบแต่งตัวทำอะไรเสร็จแล้วเปิดประตูมามีรถมาจอดหน้าบ้านเลยไปส่งที่ทำงานเลยเพราะเขารู้แล้วว่าในคาล endar เราจดไว้ที่ไหนเราจะทำงานที่ไหนวันนี้จะไปเจอลูกค้าหรือเปล่าพอไปเจอลูกค้าเสร็จรู้เลยจัดสเกจดูมีติ้งเสร็จพอเรามีติ้งเสร็จปุ๊บออกมาพามีรถมาจอดหน้าสำนักงานพาไปที่อื่นเลยพอทำงานเสร็จแล้วพาเรากลับมาที่บ้านทำอาหารที่เราอยากกินแล้วก็บอกว่านมหมดนะซื้อให้แล้วคนบางคนอาจจะรู้สึกว่าหุยน่ากลัวคืออย่ามายุ่งกับเรานักเลยแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าแบบเจ๋งจังเลยฉันอยากไปอยู่ในโลกแบบนี้วันนี้ทั้งโลกโดยเฉพาะอังกฤษเนอะอังกฤษกำลังวุ่นวายใหญ่เลยแหละเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลเรื่อง privacy แล้วพยายามจะทำพวก referendum อะไรเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรประชา
มติอะไรอย่างนี้ขอความเห็นจากประชาชนว่าเราต้องการจะพา privacy หรือความเป็นส่วนตัวของเราไปแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนที่เราจะยอมให้คนเข้ามายุ่งกับชีวิตเราได้มากน้อยแค่ไหนที่ประชาชนจะต้องเรียนรู้ที่จะปกป้องข้อมูลของตัวเองเพราะข้อมูลและพฤติกรรมของประชาชนสามารถนำพาทิศทางของชาติไปได้อีกแบบหนึ่งเลยวันนี้ข้อมูลของประชาชนไม่ได้อยู่ในมือรัฐบาลข้อมูลของประชาชนอยู่ในมือ Google ข้อมูลของประชาชนอยู่ในมือ LINE ข้อมูลของประชาชนอยู่ในมือ Facebook แน่นอนเขามีสัญญาเขามีกฎหมายอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาไม่สามารถเจาะลึกลงมาได้แต่ข้อมูลประชาชนและการโน้มน้าวพาประชาชนให้มีการตัดสินใจอะไรบางอย่างให้มีความคิดอะไรบางอย่างอันนี้คืออิทธิพลของบริษัท IT ยักษ์ใหญ่ของโลกที่มีกับเรานะคะคือวันนี้เมย์ก็เสียตังค์ไปกับ Facebook เยอะนะแล้วก็เสียตังค์ไปกับการซื้อขายของออนไลน์เยอะพอสมควรนะคือเขาก็พอจะรู้แหละว่าเราอยากได้อะไรและโชว์สิ่งที่เราต้องการมาให้เรานะก็หลายๆครั้งก็โชว์ไม่ถูกแต่หลายๆครั้งก็โชว์ถูกและเขาก็พยายามจะทำให้เก่งขึ้นเรื่อยๆโน้มน้าวมากขึ้นเรื่อยๆถ้าวันนึงเขาไม่ได้จะขายแค่สินค้าล่ะถ้าเขาจะขายไอเดียถ้าเขาจะขายคอนเซ็ปต์ถ้าเขาจะขายปรัชญาถ้าเขาจะขายความคิดวันนั้นเราจะยังรู้อยู่ไหมว่ามีคนบางคนชักใยเบื้องหลังความคิดเราเพื่อนๆคิดว่าความคิดของเราความเชื่อของเราความเห็นของเราและข้อมูลของเรามีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนคะลองเขียนมาคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้จบแต่เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ